คุณภูทวันได้พยานคนสำคัญไปแล้วครับและพยานคนนี้เป็นคนที่เห็นนายยิงเท่าแก่นี่ครับนายผมได้มาแค่นี้เขาคุยอะไรกันผมไม่รู้เฮ้ยมึงจะพูดดีๆหรือไปหาเงินมาคืนกูเกือบ 40,000 นะมึงมีปัญญาไหมคือผมได้ยินแค่ว่าคุณภูตะวันเขามาคุยเรื่องคดีไอ้ทศแล้วผมก็พยายามเดินตามเข้าไปเพื่อจะฟังแต่ฟังไม่ได้ความเลยครับผมไม่ค่อยได้ยินอะไรเลยมึงไม่ได้ยินผมได้ยินมาแค่นิดๆหน่อยๆครับผมได้ยินว่าเขาเจอคนที่เห็นเหตุการณ์คดีฆาตกรรมของเสียภูมิพัฒน์แล้วครับมันเป็นใครผมไม่รู้ผมก็ได้ยินมาแค่นั้นแต่ผมไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเลยไว้ชีวิตผมเลยนะครับผมไม่รู้จริงดูเรื่องระบบจัดการขยะให้ได้มาตรฐานนะอย่าให้ใครว่าเราได้ครับแล้วก็เรื่องใบอนุญาตขนย้ายขยะเนี่ยจัดการให้ถูกต้องด้วยฉันไม่อยากมีปัญหาอีกได้ครับคุณพิริศนายครับนี่แหละคนของผมรายงานว่าคุณภูตะวันไปหาไอ้ทิวกับดาหลาเพื่อหารือกันเรื่องคดีแล้วไงคนของผมบอกว่าคุณภูตะวันได้พยานคนสำคัญไปแล้วครับแล้วพยานคนนี้เป็นคนที่เห็นนายยิงเท่าแก่พยานเท็จหรือเปล่าวะฮะทีแรกผมก็ไม่อยากจะเชื่อครับแต่มันบอกว่ามันเห็นว่าเขาไปคุยกันจริงๆนี่ครับนายไอ้กล้าว่าไอ้กล้ามันเป็นคนที่เห็นนายยิงเท่าแก่ตายแล้วใส่ความไอ้ทศมึงพูดมากไปแล้วไอ้แสงชัยกูไม่ได้ฆ่าไอ้ทศมันฆ่ามึงจำใส่กระโหลกผมไว้เลยนะครับนายว่าไงคุณนี่คุณศิลดามันมีคลิปที่เราไปเจอกันที่ร้านกาแฟมันรู้ว่าเรารู้จักกันมันกำลังสงสัยว่าฉันกับคุณเป็นอะไรกันนี่นารินคุณใจเย็นๆก่อนได้ไหมไม่มีอะไรหรอกนะแล้วถึงใครรู้ว่าคุณเคยเป็นเมียผมเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลูกก็ดีอยู่แล้วมันจะไม่เกี่ยวได้ยังไงล่ะคุณฉันเป็นนักข่าวชื่อดังนะฉันก็ต้องถูกประณามไปด้วยแล้วเงินเป็นของฉันมันก็ต้องมีปัญหาคุณนารินนี่ความกลัวของคุณเนี่ยกำลังจะทำให้มีปัญหารู้ไหมฮะฟังนะเนยผมไม่มีวันจนมุมด้วยเรื่องแค่นี้หรอกทนายผมเก่งเส้นผมก็ใหญ่สุดท้ายนะยังไงศาลก็ต้องยกฟ้องแล้วถึงวันนั้นเนี่ยผมจะเปิดตัวลูกผมกับสื่อด้วยตัวผมเองเพราะว่าผมอยากให้ดันภูมิใจที่มีผมเป็นพ่อเข้าใจนะพวกมันกำลังหาทางเล่นงานนายอยู่นายจะทำอะไรก็รีบทำนะครับอีกไม่นานศาลฎีกาก็จะตัดสินแล้วเส้นชัยสมบูรณ์มายากเย็นสิกอดเจ้าสู่มือบ่เร่งให้ความลำเข็นแต่ความหักสองหัก